ากคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณได้ลองทำตามไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเองตอนนี้ทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กครับช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กช่วงแห่งความสุขสนานของทุกท่านที่ใครก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับแขกรับเชิญของเรานะครับมาร่วมทำเมนูใหม่ๆกับเชฟกระทะเหล็กของเราหรือเชฟรับเชิญก็ดีวันนี้จะเป็นเชฟท่านไหนเดี๋ยวเราได้ไปเจอกับเขาครับแต่ตอนนี้เรามาเจอแขกรับเชิญครับน้องพัชชาครับคุณบอมสวัสดีครับน้องเฟิร์นคนสวยคุณบอลลอนเชิญยิ้มสวัสดีครับและจากทางบ้านนะครับผมคุณเนครับและท่านสุดท้ายจากทางบ้านเช่นเดียวกันคุณจัดครับผมสวัสดีครับคุณบอลครับแต่งตัวหล่อขนาดนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรากำลังนั่งกินอะไรอยู่ครับส้มตำไก่ย่างครับผมน้องพัชนะครับถ้าเกิดใส่ชุดแบบนี้คิดว่าเรากำลังกินอะไรอยู่โอ้โหน่าจะเป็นแบบปาร์ตี้ค็อกเทลอะไรอย่างนี้เลยค่ะอย่างนั้นเลยนะบอกเลยครับเหมือนอารมณ์ที่ผมไปล่องเรือแล้วต้องใส่คาสิโนเรือข้ามฟากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเจ้าพระยาน้องเฟิร์นเหรอครับหนูคิดว่าหนูกำลังอยู่ในงานแต่งค่ะอยู่ในงานแต่งงานแต่งคนอื่นนี่แหละค่ะมาถึงทางบ้านบ้านนะครับผมคุณเนยนะครับผมเห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนทำอาหารไทยตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ค่ะครับผมมีอะไรเมนูอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วผ่านที่สุดแบบว่าทุกคนบอกว่าทำอีกก็อย่าบอกนะว่าไข่เจียวต้มยำค่ะต้มยำอะไรประมาณนี้อีกท่านนึงคือคุณจัดนะครับผมคนนี้นี่เคยเรียนทำอาหารจากคุณแม่เลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารอิตาเลียนครับผมนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปาเกตตี้ครับเป็นพวกเส้นพาสต้าต่างๆใช่ครับแล้วก็สเต็กครับแล้ววันนี้นะครับผมเชฟที่จะมาทำอาหารกับพวกเรานะครับผมน่าจะถูกใจหลายๆคนเพราะเธอเป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ครับโอ้โหคอนเซ็ปต์ของเมนูวันนี้คืออะไรครับเป็นพิซซ่าหน้าปิดค่ะพิซซ่าหน้าปิดพิซซ่าหน้าปิดอ๋อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาลโซเน่ค่ะคาลโซเน่เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับเป็นคาลโซเน่ไส้ปูก้อนผัดผงกะหรี่ค่ะคาลโซเน่ไส้ปูก้อนผัดผงกะหรี่ครับผมและวัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีดังนี้ครับแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์ยีสต์เนยนมปูก้อนผงกะหรี่ขึ้นฉ่ายพริกชี้ฟ้าแดงน้ำมันน้ำพริกเผามอสซาเรลล่าชีสเรื่องการทำขนมข้าวชาบีน่าจะพอไหวเพราะดูจากสีแล้วคงทำอาหารบ่อยใช่ไหมเรียนก็ผิดแล้วอ่ะไหวไหมฮะได้ค่ะขอเชิญน้องประชาครับแล้วคุณเอกน้องจ๊ะส่งใครดีให้จัดค่ะคนนี้เลยซึ่งเคยมีฝีมือการทำอาหารจะเรียกนะครับผมเชิญน้องจ๊ะครับมันไม่มีคนออกไปข้างหลังมีสเตชันนะครับผมใส่ผ้ากันเปื้อนก็ได้เลยนะครับผมเชฟทำอะไรนะฮะผมจะคอยพากอยู่เรื่อยๆเราสามารถเดินมาดูได้แล้วก็รีบกลับไปทำนะครับเริ่มต้นเลยเชฟได้ใส่แป้งขนมปังนะครับผมครับผมที่เตรียมไว้ลงในชามสแตนเลสยีสต์ใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เกลือลงไปหน่อยนะครับผมน้ำหน่อยเดียวเกลือหน่อยเดียวนะน้ำก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆหัวใจสำคัญของคาลโซเน่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แป้งอยู่ที่แป้งเลยแป้งอันนี้เลยใช่ไหมคะค่ะมันติดมืออะค่ะเชฟแกะออกไหมคะแกะออกแกะออกพยายามแล้วก็ห่อไว้นะครับผมมีพักไว้นะคะครับผม5นาทีครับแล้วหลังนั้นเราก็จะผัดไส้ต่อไปตั้งเตาอันนี้ก็จะทำเบชาเมลก่อนนะคะอะไรนะทำเบชาเมลนะครับผมก็เหมือนเป็นครีมเข้มข้นนะครับหม้อเล็กนะครับแล้วก็เอาเนยใส่แล้วก็เอาแป้งอเนกประสงค์ใส่ไปแป้งอเนกประสงค์ครับกวนจนเนื้อเนยละลายนะครับผมแล้วก็ค่อยๆใส่นมลงไปทีละนิดค่อยๆเติมนะคะนี่เดี๋ยวจะได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็ผัดไส้ตอนนี้นะครับผมพอได้เนื้อเบชาเมลนะครับผมแล้วก็พัดไว้นะครับแล้วก็เอากระทะมาตั้งไฟแผดนะครับน้ำมันพริกเผาผัดกระหองสักครู่นะครับก็ใส่นมลงไปหน่อยนึงนะฮะนี่อะไรฮะน่ะแล้วก็ตามด้วยเบชาเมลอ๋อที่ทำเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะครับต้องใช้ไฟต่ำมากๆนะครับผมเพราะต้องเคี่ยวจนเป็นครีมนะครับผมถ้าเกิดเริ่มงวดมาก
มากๆก็ใส่นมเติมลงไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้หอมแฮะไหม้อ่ะนี่เลยนะก้าวใส่เนื้อปูก้อนลงไปนะครับตามด้วยคราวนี้นะครับปูก้อนตามด้วยขึ้นช่ายกับพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้นะครับแล้วก็นี่ก็คือจะคลุกให้มันโคตรแห้งๆหน่อยแล้วก็ผงกะหรี่กระเป๋าบางใส่ชีสมอสซาเรลล่าใส่ไปเลยมันก็ยืดต้องยืดใช่ไหมคะต้องยืดครับต้องยืดต่อไปนะครับผมเชฟก็จะทำการรีดแป้งหรือนวดแป้งนั่นเองนะครับโดยการที่ต้องคอยโรยแป้งในผงไปด้วยมันจะได้ไม่ติดไม่ติดโต๊ะไม่ติดโต๊ะไม่ติดมืออะไรล่ะอะไรอ่ะพัชชาจะทำอะไรเพราะว่าลืมว่ามันจะต้องทาแป้งแต่ว่าอะไรล่ะตอนนี้ครับผมพอนวดแป้งนะครับผมได้ขนาดนะฮะก็จะเอาไส้มานะครับใส่แล้วก็เอาใช้น้ำเปล่าเลยใช่ไหมฮะน้ำเปล่านะครับทาตรงขอบแป้งเพื่อเหมือนเป็นกาวนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะพับให้เหมือนกะหรี่ปั๊บนั่นเองแล้วก็ทำจีบไหมฮะใช่ยังไงคะนี่ก็เป็นวิธีการพับจีบไข่เจียวเลยอ่ะเสร็จหนึ่งอันสวยงามมากนี่คือเรียบร้อยแล้วรออบครับผมก็เข้าไปอบที่250องศาเซลเซียสประมาณ8นาที8ถึง9นาทีสุดแล้วแต่บางทีอยู่ที่ความหนาของแป้งที่เรานวดด้วยโอ้ยเห็นแล้วหิวแล้วกันอะไรนะหิววางลงไปแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วมันก็เดี๋ยวผูกเชือกหน่อยให้มันสวยงามนะคะเป็นอันว่าข้าวโซเน่ไส้ปูก้อนผัดผงกะหรี่เรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเมนูขอโซเน่ปูก้อนผัดผงกะหรี่แป้งอเนกประสงค์ผสมแป้งขนมปังและไข่นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันคลึงเป็นแผ่นวางไส้ปูผัดผงกะหรี่ตรงกลางแล้วพับครึ่งอบจนสุกถือเป็นการผสมผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมของคุณจัดนะฮะแล้วก็น้องประชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาลองชิมกันแล้วมาดูกันว่าใครได้เป็นนักเรียนดีเด่นจากคณะได้หรือเปล่าไม่ใช่ทำไมกระชาไส้ติ่งนิดหน่อยนิดหน่อยดูอย่างนี้นี่แยกไม่ออกเลยนะว่าไหนของเชฟใช่ค่ะเพราะว่ามันปิดไม่รู้เลยครับนะครับผมคาวโซเน่ไส้ปูก้อนผัดผงกะหรี่นะครับผมครับชอบอ่ะแน่นอนครับพี่บอลครับเริ่มเลยของเชฟก่อนครับหนูไม่เคยผิดหวังกับฝีมือของไอดอลหนูอยู่แล้วค่ะแป้งก็กรอบมากๆเลยแล้วตรงกลางมันก็นิ่มอ่ะตรงกลางที่มันไม่ใช่ขอบๆขอบประกอบตรงกลางนิ่มรสชาติใส่ข้างในมันอร่อยมากๆเลยค่ะมันได้กลิ่นกะหรี่แต่ว่าไม่ได้แบบหนักอึบจนเกินไปอ่ะเพอร์เฟกต์มากบอกครับอร่อยมากครับพี่ปกติแล้วผมจะชินกับการทานพิซซ่าแบบปกติเป็นแบบตอนนี้แบบเป็นแบบปิดแล้วแบบด้วยแป้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอร่อยมากครับผมเชฟครับต่อไปครับของน้องพัชชาครับผมของเชฟนี่อันนึงที่รับประทานได้ประมาณ2คนอันนี้แบ่งทั้งหมู่บ้านแบ่งกว้างอันนั้นเขาไซส์ฝรั่งไซส์ฝรั่งกินพี่บอลเป็นไงครับแป้งบางแต่ไส้รู้สึกว่าจะจืดไปนิดนึงตัวของเชฟนิดนึงครับรสชาติใกล้เคียงนะโอเคใช้ได้ครับเอ๊ขอบคุณค่ะทำครั้งแรกใจชื้นไปแล้วคนนี้เคยเรียนทำอิตาเลียนลองมาดูกันว่าเป็นยังไงพี่บอลครับน้องเนยครับเป็นไงครับแป้งมันนิ่มไปนิดนึงค่ะแต่ก็รสชาติก็เหมือนก็เหมือนรสแป้งเลยอะแต่ว่ามีกลิ่นกะหรี่แรงหน่อยแต่ก็อร่อยดีค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนครับลงคะแนนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นวันนี้ครับชิมแล้วก็ต้องให้คะแนนเพราะเดี๋ยวต้องมีคนได้รับใบประกาศนียบัตรกลับไปพี่บอลให้ใครครับพระชาครับต้องครับพัชชาครับพัชชาเป็น2แล้วนะครับผม
น้องเฟิร์นพี่ประชาค่ะประชาจ๋าคุณสุดาน้องแนนครับพี่ประชาละกันค่ะ40นะครับเป็นว่าวันนี้น้องประชาได้รับปริญญาตรีบัตรไปเป็นนักเรียนดีเด่นของสัปดาห์นี้ครับประชาหนึ่งด้วยและก็ต้องขอขอบคุณเชฟไก่มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเราทุกท่านด้วยครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เมนูที่เชฟไก่นำมาทำนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดแสนจะอร่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับผมมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับสมัครกันเข้ามาทาง Facebook หรืออีเมลก็ได้ครับผมวันนี้วัตถุดิบทั้งหมดเราก็จะมอบให้มูลนิธิดวงประทีปเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วีคหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ